ก็ต้องมาบวกทบต่อไปอยู่กับปัจจุบันนี้มีแค่คนละโลกของคนคนเดียวกันไปบวกก็ฝึกตั้งแต่วันบวชนะตั้งแต่วันเข้าไปบวชฝึกตั้งแต่ง่ายมาเลยเวลาตื่นยอนนี่ใครอยู่ข้างๆนี่ต้องตื่นไปด้วยคือมันยิ่งถึงมันก็พอเวลาตื่นยอนมันดิ่งเข้ามาเลยจนกระทั่งถึงพอตื่นดิ่งถึงเลยดิ่งถึงได้ภาษา18ฝึกไว้จะฝึกรักรบฝึกเป็นรักรบนี่ถึงจะตั้งแต่มันบวชที่แรกเลยภาษา18ฝึกใหม่โอ้ได้กว่าจะได้ละคือพอรู้สึกว่ามันชินแล้วนะพอรู้สึกมันดีก่อนแล้วปึ๋งเลยก็มีพระหรืออะไรนอนหัวข้าวพระก็จะตื่นไปด้วยเพราะเราตื่นรุนแรงฝึกภาษา18ฝึกไปเพราะอะไรก็เรียบร้อยพูดทำให้โกงเลยอะไรเรียบร้อยหมดแล้วการฝึกที่ฝึกเพื่อนักรบคือว่าถ้าฝึกสงครามผ่านไปแล้วควรจะฝึกอะไรมันก็รู้ตัวเองฝึกใหม่โอ้เอาได้อยู่ละกว่าตื่นนอนมันจะเรียบร้อยละตื่นพักนี่ถึงเลยไปไหมถ้าฝึกใหม่ให้เรียบร้อยดูทิศทางอะไรเรียบร้อยแล้วค่อยลุกขึ้นด้วยความมีสติคิดไปอย่างนั้นแล้วค่อยฝึกมันไม่ได้ง่ายๆนะมันเคยชินพอตื่นปั๊บหยุดเคยหยุดตรงนี้แต่ได้ทราบชัดว่าเป็นการฝึกจริงๆก็เวลาบวชที่ฝึกจริงๆเวลาบวชฝึกทุกอย่างเลยให้เข้าอะไรหลักธรรมหลักวินัยตีเข้าตามหลักธรรมหลักวินัยเพศของพระไม่ใช่เพศที่นอนใจเป็นเพศที่เข้าแคล่วด้วยสติด้วยปัญญาการทั้งรวมระหว่างมีพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นไม่ว่าอืดอาดด้วยได้นะทุกอย่างเป็นแบบฉบับได้เลย
แบบพระพุทธเจ้ามาเป็นพระก็เป็นแบบฉบับได้ฝึกตลอดเรียบนี่แบบพระที่ตามทางของศาสนาจริงไม่ใช่แบบหมูขึ้นเสียงด้วยเพศของพระนะจากที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าเขาว่าเราเหมือนกันหมูขึ้นเสียงเพศของพระเป็นแล้วเดี๋ยวนี้เป็นพระของพระพุทธเจ้าจริงนี่ดีผึ่งผึ่งเลยไม่มีนอนใจลูกศิษย์ตถาคตนี่ก็พูดถึงเรื่องการฝึกการตื่นนอนกันไว้กันได้18พรรษาฝึกไปคือตั้งแต่บวชตื่นนี่มันเป็นของมันเองนะด้วยความเคยชินเราฝึกอย่างนั้นเจ้าให้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นพอรู้สึกปั๊บดีผึ่งเลยผึ่งถึงภาษา18ก็ดูอะไรก็เรียบร้อยหมดการฝึกนี่ก็ฝึกเข้าสู่แนวรบกับกิเลสพูดจนถึงภาษานั้นแล้วกิเลสไม่มีรบกับอะไรก็เอาไปเรียบร้อยเป็นอัดเป็นธรรมธรรมดารู้ทิศรู้ทางแล้วค่อยรู้ถึงอย่างนั้นมันจะดีผึ่งนะไม่ใช่เล่นนะที่เราการฝึกแล้วเอาจริงจริงพิจารณาย้อนหลังตั้งแต่วันบวชบ่าวเลยแล้วเอาทางด้านปริยัติก็เอาไม่มีความขี้เกียจขี้ค้านเลยล่ะยิ่งออกทางด้านปฏิบัติแล้วผึ่งเลยเจ้าด้านปฏิบัติเป็นด้านเข้าสู่แนวรบจริงๆจะอ่อนแอท้อแท้ไม่ได้ที่เราภาคปฏิบัติเป็นภาคที่จะฆ่ากิเลสจริงๆนี่ภาคนี้หนักมากนะสติสตังรอบครอบตลอดเวลาต้องหาที่เหมาะสมกับผู้จะฝึกฆ่ากิเลสสถานที่สมบูรณ์ผุดผลอาหารการกินไม่ได้ต้องไปหาแต่ที่และแช่กันดานอดอยากขาดแคลนในป่าในเขาหรือจะว่าได้มาจะเข้ามาเป่ากินพอยังธาตุขาดได้เป็นไปแต่บุกมรรคผลนิพพานแน่อย่างนี้อันนี้แข็งแกร่งเรื่องนี้อะไรทราบไหมฝึกนี่เราเรียกว่าฝึกมีเข็มทิศทางเดินที่แน่นหนามั่นคงอยู่อันเดิมก็คือเช่นบักผลที่ผ่านมุ่งอย่างยิ่งนอกนั้นไม่เห็นเป็นอุปสรรคอะไรพุ่งกว่าอะไรก็ยังไม่ได้คิดว่าลำบากลำบนไม่คิดทั้งเดินลำบากเต็มที่สำหรับเราเองนะเราพูดถึงเรื่องเราเองฝึกเจ้าของเอาจริงเอาจากทุกอย่างไม่ได้หรอกแหละนิสัยดีก็รู้สึกว่าเป็นมาแต่คารวาสอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่านิสัยเราจริงจังมาแต่คารวาสเวลาไปบวชเข้าไปแล้วอ่านธรรมะจึงรู้นิสัยมีความจริงจังอะไรอะไรอ่านไปรู้เจ้าของว่านิสัยจริงจังไปรู้ใส่ตั้งเดิมของตัวเองเรื่อยเพราะหลักพุทธศาสนาเป็นหลักตัวอย่างสำคัญมากทีเดียวไม่ใช่ไปบวชแล้วก็นอนกินสบายไปบิณฑบาตไม่บิณฑบาตเขาก็มาให้กินก็ยิ่งสบายใหญ่เป็นบูขึ้นเฉียงผ้าเหลือขอตัวเป็นอย่างนั้นนะนี่พูดจริงนี่ไม่ว่างั้นเลยไม่ได้ตำหนิเจ้าของการตั้งแต่บวชมาพระเดชเดชจะขอว่าทอดแท้อ่อนแน่บกพร่องในประเภทของพระการปฏิบัติตามหลักตามอย่างไรไม่ได้สงสัยคือมันดัดมาตลอดจ้ะเจ้าอะไรมาสงสัยบกพร่องไหนดัดทันทีเลยคือตอนเนี้ยขึ้นสนามรบจริงๆก็พอเรียนจบแล้วเข้าหาพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านอยู่นี่แหละที่เปิดเลยเราสงสัยมรรคผลนิพพานใครจะมาปลดปลงมรรคผลนิพพานออกจากใจของเราที่เราสงสัยเราใส่ก็เลยเห็นแต่หลวงปู่บ้านเราสาระออกแล้วเข้าหาท่านเลยท่านก็เปิดออกเต็มเดียวเปิดออกครั้งนี้ก็ออกเต็มเดียวเหมือนกันหาสงสัยมรรคผลนิพพานที่เด็ดมีอยู่ก็ตามเรื่องมรรคผลนิพพานไม่สงสัยเลยที่นี่มียังไงมิจะทุ่มเลยทีเดียวเอาละนั่นแหละมันทุ่มแล้วฟาดเอาเป็นเราตายเขาว่าเลยจะรับว่าจากพ่อแม่อาจารย์มันแล้วเหมือนตกนรกทั้งเป็นเลยไปคนเดียวอยู่คนเดียวไปคนเดียวตลอดนะ
เราไม่เอาใครไปด้วยมันไม่สนิทใจป่าชาอยู่กับเราเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายอยากฉันกี่วันไม่อยากฉันกี่วันแล้วแต่มันจะไปจะตายความรู้อยู่กับเราทำไมจะไม่รู้นั่นฟาดกันแต้มเดียวแต้มเดียวคือก็ก้าวขึ้นก้าวขึ้นทางด้านธรรมะจิตใจไม่เคยสงบ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 เรื่อยก้าวเข้าสู่ปัญญาแหลมคมเรื่อยไปเขาก็สร้างเป็นสติปัญญาจโรบัตนี่มันเป็นเองรู้เองก้าวเข้าสู่สติปัญญาจโรบัตเรียกว่าความเปลี่ยนอัตโนมัติก้าวพอดีแล้วไม่มีถอยเป็นเองเป็นเองนี่เราก็ไม่เรียนจากใครเรียนจากเราที่เอาจริงเอาจากทุกอย่างจงก้าวเข้าสู่ความเพียรอัตโนมัติสติปัญญาเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัตินี่ก็มาย้อนหลังถึงกิเลสทำลายจิตใจของสัตว์โลกเป็นอัตโนมัติรู้นะแต่ก่อนไม่เคยคิดเวลาสติปัญญาออกฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติก็ย้อนไปรู้เรื่องกิเลสทำลายสัตว์โลกเป็นอัตโนมัติเอาตาจมูกลิ้นกายใจเห็นอะไรไปกิเลสออกก่อนออกก่อนออกก่อนที่นี่เวลาธรรมะมีความแก่กล้าแล้วสัมปัสสัมปันแล้วไปทำฆ่ากิเลสทั้งนั้นทั้งนั้นนี่เรียกว่าอัตโนมัติเห็นได้หัวใจเจ้าของเพราะว่าไงบางทีจะไม่ได้สงสัยนะคือมันเงียบมาสักทีไม่มีกิเลสตัวใดมาแสดงให้เห็นแม้แต่สีแม้ทรายเลยเงียบเลยอันนี้ขึ้นแต่ไม่ได้สำคัญนะขึ้นเฉยๆเวลามันสงบกิเลสสงบเออไม่ใช่มันเป็นพระอรหันต์ได้ร้อยขึ้นมาแล้วเหลือดีว่าอย่างนี้ยังไม่สำคัญว่าเป็นพระอรหันต์นะคือมันเยียบขนาดกิเลสมันหมอบคุ้ยเสียตรงไหนก็ไม่มีโค้ดไหนก็ไม่มีเงียบสงบราบเลยมีกิเลสหมอบเออไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ได้ร้อยขึ้นมาแล้วเหรอวะมันว่าเฉยนะมันยังไม่ได้สำคัญว่าเป็นอรหันต์จริงดอยเสียก็โผล่ขึ้นมาสัตว์ตัดเอาซะจนกระทั่งถึงอรหันต์น้อยหันใหญ่พังไปด้วยการบดไม่มีอะไรเหลือนานรู้เองสันทิฏฐิโกรู้ผลงานขั้นสุดท้ายตัวเองว่าถึงไหนแล้วสันทิฏฐิโกขั้นสุดยอดขาดสมาธิบดที่เลยสมุทัยวัไม่มีอะไรติดหัวใจเลยขาดนานทีอรหันต์น้อยก็มาถามอรหันต์ใหญ่ก็มาถามสันทิฏฐิโกตัดสินที่เราขาดไปหมดเป็นอย่างนั้นนี่การฝึกขัดตัวเองเราจะไม่ได้แบบนั่นก็ตามขอให้มีแบบหรือครูมีครูมีอาจารย์ให้มีข้อบังคับดัดแปลงตัวเองเถอะคนเราปล่อยเลยตามเลยกินวันหนึ่งตื่นนอนขึ้นมาหาอยู่หากินเพลิดเพลินเรื่องเลิกไม่ได้สอดแสงหาสาระสำคัญผิดถูกประการใดไม่คำนึงตัวเองใช่ไม่ได้นะต้องได้คำนึงตัวเองตื่นมาตั้งแต่เช้าถึงค่ำวันนี้เราทำความผิดพลาดอะไรบ้างนั่นคำนึงเพราะเรารับผิดชอบตัวเราเองจะไปดีไปชั่วคือตัวเราเองดูตัวเองแก้ไขอยู่นั่นต่อไปประการราบเรียบราบเรียบครับตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับมีอะไรผิดไม่มีนั่นชุบเย็นในใจอบอุ่นนั่นการฝึกตัวเองไปอย่างไรการนอนนี้ไปพีกไปพรรษา18คือแต่ก่อนมันนอนมันแบบแม่เนื้อตื่นในพรานผึ่งอะไรทีมันเป็นนิสัยตั้งแต่เราฝึกที่แรกพอรู้สึกตัวดีผึ่งเลยท่านทีสิจนชินต่อนิสัยถึง18ปี18พรรษาที่จะฝึกไปฝึกให้พอตื่นขึ้นมาให้รู้ทิศรู้ทางทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยลุกขึ้นมาด้วยความมีสติเรียบร้อยคิดไว้ครับพอลุกพอตื่นปั๊บดีถึงก่อนแล้วดีถึงก่อนแล้วพยายามเอาได้อยู่แล้วกว่าจะได้นะได้เลยเฉิดได้อย่างทุกวันนี้ได้ตื่นแล้วไม่ลุกทุกวันมันได้เลยเฉิดเข้าใจไหมตื่นนอนแล้วไม่อยากลุกเลยพลิกเท่านั้นพลิกใส่ดีมันเรียนจบมันเลยเถิดเข้าใจไหมเป็นอย่างนั้นทุกวันเราเรียนเลยเถิดนะเดี๋ยวนี้ตื่นนอนแค่ว่าแซดที่จะลุกไม่ลุกพลิกไปพลิกมาเออหาว่าเห็นทุกอย่างในตัวเราเองเวลาฝึกก็เฉียบขาดก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่เวลาปล่อยนี่คือปล่อยนะสิ
ที่ว่านะปล่อยตามสภาพของธาตุของขันธ์เลือกจิตเลือกใจบทสภาพเอาบททุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่จะมาเป็นข้าศึกต่อใจรู้ชัดประจักษ์ใจสัตว์ที่ติโกขาดสะบัดลงไปแล้วกิเลสรู้ชัดผลงานตัวเองว่าสิ้นสุดยุติเรียบร้อยแล้ววุชิตังพรหมจริยาไม่ต้องประกาศที่ไหนประกาศที่หัวใจเท่านั้นแหละนี่ก็ปล่อยตามสภาพเข้าไปอย่างทุกวันอยู่นะปล่อยตามสภาพนะจิตใจมันหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือมีแต่สมมุติกิริยาอาการที่แสดงออกต่างๆก็เป็นเครื่องมือของใจใจก็ไม่มาเป็นพิษเป็นภัยกับสิ่งเหล่านี้เลยก็ใช้กันไปอย่างนั้นแหละถ้ามาแทนยันติการฝึกเจ้าของเมื่อบรรลุโทษแล้วสังฆาปาราชิกเอามาจากไหนนั่นเห็นไหมล่ะมันตัดสินลงกระดานนั้นสังฆาปาราชิกเป็นสมมุติอันนั้นเป็นวิมุตติเข้ากันได้ยังไงนั่นมันถึงขนาดนั้นสิเมื่อมันถึงขั้นเลยสมมุติไปแล้วสังฆาปาราชิกที่เป็นสมมุติทั้งมวลเข้ากันไม่ได้กับวิมุตติจิตนั่นเลยบาปเลยบุญปุญญาปาปะผีระบุคคลผู้มีบุญและบาปอละเสียได้แล้วละได้หมดบรรดาสมบูรณ์ไม่มีเหลือทั้งดีทั้งชั่วนั่นเหนือแล้วนะเอาสังขารปรจิตมาจากไหนเมื่อมันเหนือแล้วอันนี้ก็มีแต่กิริยาที่จะใช้จับสมบูรณ์ใช้อยู่ในกรอบของขอบบีชีวิตอยู่ในเพศของพระพระคำบีใดบีใดก็ปฏิบัติตามนั้นตามนั้นตามนั้นไปเท่านั้นเองที่จะว่าจะกลัวว่าจะผิดจะพลาดเลยไม่มีหมดท่านเมื่อมันถึงขั้นมันรู้เองไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้านะถึงขั้นหมดโทษแล้วอยู่ยังก็หมดไม่มีโทษเวลามันมีโทษเอะวีเอ้ยมีโทษคือเผลอปั๊บแปลโทษแล้วแปลโทษแล้วเวลาเราฝึกขั้นเต็มที่แล้วโทษไม่มีมีแต่ความบริสุทธิ์เต็มตัวมีแต่การเคลื่อนไหวของท่าของการจิตใจผ่านไปหมดแล้วอันนี่แหละการฝึกตัวเองให้ปฏิบัติตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าถึงขั้นนี้แหละพุทธเจ้าสอนในสวากขาธรรมตามที่ชอบแล้วชอบเพื่อพระโพธิพานเอาให้ถึงนั่นเลยทำนี่สวากขาธรรมตามที่ชอบแล้วชอบเพื่อพระโพธิพานเพื่อความหลุดพ้นอย่างเดียวถึงขั้นหลุดพ้นเลยธรรมพระพุทธเจ้าไม่ให้ตกข้างอยู่ที่ไหนขอให้ปฏิบัติตามไปเถอะว่าถึงจริงจริงแต่ไม่ปฏิบัติตามสิพวกเราไปที่ไหนก็มองไปมันไม่ค่อยเห็นคนละมันเห็นแต่เสือกับหมอนข้างหลังคอนี่กับหมอนมัดติดคอข้างหลังก็เสือมัดติดหลังไปที่ไหนมีแต่เสือกับหมอนมัดติดหลังติดคอมองหาตัวคนไม่เห็นแล้วจะมองหาธรรมเห็นได้ยังไงก็ไม่มีธรรมมันมีแต่เสือกับหมอนที่พวกเสือพวกหมอนลูกศิษย์ต้องทำวัวพวกเสือหมอนติดตัวตลอดภาคไม่ได้อันนี้เรียกว่าแข่งคาดบ้างเข้าใจไหมลูกศิษย์ลูกตะบัวนี่แข่งคาดบ้างเสือหมอนติดคอกกับหลังกับตัวเลยนอนติดกันลูกก็ติดกับกันเรียกว่านักรบจริงๆพวกนี้เข้าใจพวกนี้พวกนักรบเนี่ยลูกศิษย์ลูกตะบัวโอ้พูดแล้วโมโหจะฆ่าคนก็ไม่ใช่จะฆ่าก็เราก็เคยเป็นมาแล้วเหมือนกันถ้าฆ่าก็ต้องฆ่าเราเป็นอันดับแรกก่อนถึงไปฆ่าลูกศิษย์แล้วใครจะฆ่าตัวเองเมื่อไม่จะฆ่าตัวเองลูกศิษย์ก็รอดตัวได้เป็นอย่างนั้นเห็นไหมติดเขียนไว้ติดไว้ชื่อหน้าวัดเขียนไว้ทุกแบบเขียนไว้อย่างนี้มีทุกแบบนะเขาเขียนไว้แบบจริงแบบมีแบบจริงแบบตลกมีอยู่ในนั้นหมดเข้าไปกูจะฟ้องท่านเปามันมาเชื่อเพื่อนท่านเห็นไหมนี่เป็นแบบตลกก็ได้คือเราไปอำเภอเจ้าวัดผมไปอำเภอภูเขียวเดินไปเขาเขียนไว้ใช่รถเขาว่ากูจะฟ้องท่านเป่าเขาว่าพอกลับมาที่ปั๊บเราก็เอาต้นฉบับมากูจะฟ้องท่านเป่าดีต้นฉบับที่ต่อท้ายก็คือว่ามันมาเที่ยวเพี้ยนไพ่ เอามาติดไว้ได้อ่านหรือยังพวกเนี่ยเนี่ยอ่านยังเอามาทั้งต้นฉบับเอามาทั้งต้นทั้งปลายแล้วนะครับมันมีตลกในตัวเออจะมาเจอว่าใครก็ไม่เขาบอกเขาจะฟ้องท่านเป่าต่างหากเข้าใจไหม
แล้วจะไปจับใครจะจับไม่ได้จับไม่ได้เลยกูจะฟ้องท่านเปามันไม่เชื่อว่าท่านเปาคือใครก็ไปหาจับท่านเปาก็ไม่ได้ตกลงก็รอดตัวไปใครมาอ่านก็ตามตาตามตาทุกคนกูจะฟ้องท่านเปามันมาเชื่อเพื่อนได้เนี่ยเอาอันนั้นมันมาเชื่อเพื่อนได้มาต่อกูจะฟ้องท่านเปาจะได้มาจากอำเภอภูเขียวท้ายด้วยเขาเพราะว่าสุนีก็เราต่อท้ายมันมาเชื่อเพื่อนได้เออแบบแบบฉบับของพระพุทธเจ้าแบบฉบับของพระฤาษีเป็นแบบฉบับที่ชื่นตาชื่นใจของผู้มาได้พบได้เห็นพอดูปั๊บญาติพระพุทธเจ้าอยากทำแบบนี้ไงได้ยินก็พูดกันอยากจะมาเป็นไปด้วยอาจด้วยธรรมด้วยเหตุด้วยผลนั่นมันน่าดูน่าฟังทุกอย่างพระผู้ทรงอัตทรงธรรมทรงนิยายเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นถ้าคิดว่ามีธรรมในใจเลยก็โกโลโกโสนะไม่มีอยากมีเกณฑ์เวลาอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีอยากมีเกณฑ์ตายไปแล้วก็เลื่อนลอยแบบเดียวกันผู้มีหลักมีเส้นมีธรรมมีใจมีข้อบังคับอยู่ตัวตายไปแล้วก็มีหลักมีเส้นมันต่างกันฝึกสักก็สร้างตายตัวเลยดังพระพุทธดังพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกแล้วเป็นพระอรหันต์องค์ลำดับลำดามานี่เรียกว่าตายตัวเลยท่านฝึกสักจนตายตัวไม่มีไรบทที่จะเข้าแปดเพื่อได้เลยพอฝึกฉันจนเรียบบริสุทธิ์เต็มที่นี่แหละสาระคาถาของพวกเราท่านปฏิบัติตัวจนเป็นสาระที่พึ่งของท่านอย่างเอกอุแล้วก็มาเป็นสาระของโลกอย่างตายใจนี่มันจนจะตายสาระได้ชี้ได้แต่เราจำสมมติคุณจะได้ว่าก็จะนะได้ชี้ได้อ่านกว้างแคบอดีตอนาคตย้อนหน้าย้อนหลังพิจารณาบวกลบคูณหารเรื่องสภาพของสมมุติเท่าไหร่การปฏิบัติต่อสมมุติจะปฏิบัติอย่างไรบ้างอย่างไรบ้างเหมาะสมอย่างไรบ้างนะต้องได้ใช้ทั้งที่เราไม่มีโทษอะไรเนี่ยธาตุขันธ์มันเป็นสมมุติมันก็มีโทษมีกรรมตามสมมุติเข้ามาอยู่ในนี้ก็ต้องพิจารณาแก้ไขแบบนี้พอให้ดูกันได้มาดูแล้วนั่นคือออกแค่นี้ออกวิธีอยู่ได้ไม่ออกทุกเช้าทุกเช้าถ้าเราอยู่ที่ออกทุกเช้าทั่วประเทศไทยนะสุดท้ายเทศทั่วประเทศไทยมักจะมีจะเทศหลวงตาบัวนะไม่ว่าออกพยุที่ไหนที่ไหนไปหลวงตาบัวออกนะอันนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าช่วยบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยจากนั้นก็เราอยู่ตัวในสถานีที่ต่างๆทั่วประเทศไทยรู้มันร้อยกว่าสถานีเราเทศแล้วเราก็ปล่อยจะเขาเอาไปต่อเป็นวิทยุแต่การเทศของเราเนี่ยก็ที่แน่ใจเราไม่สงสัยในการเทศของเราไม่ว่าจะธรรมะขั้นใดภูมิใดเราถอดออกมาจากหัวใจที่ถูกต้องแม่นยำแล้วทั้งนั้นไม่ผิดว่าได้เลยแม้จะถูกซื้อบุตรเนี่ยกูจะฟ้องท่านเปาเข้าใจไหมเขาก็เขียนตามภาษาของเขากูจะฟ้องท่านเปาเขาก็เขียนตามภาษาเราที่มีภาษาของเราว่าไงมันมาเที่ยวเพ่นพ่านแน่เห็นไหมแล้วก็เอายี่มามาเที่ยวเพ่นพ่านมันก็เพ่นพ่านจริงๆขับแล้วมันยังมาเพ่นพ่านว่าเข้าวันไหนเราออกก็เจอตอนเราเราจะมักจะไปตอนค่ำละตอนห้าโมงละนั่นตอนที่เรียกว่าจำกัดแหละที่นะเวลาพอถึงนั้นแล้วใครว่าจะแสดงหูแสดงตาอะไรมาด้วยเหตุผลกลไกอะไรนะถ้าเราก็ถึงเวลาแล้วก็ปล่อยตามเรื่องเข้าออกไม่ว่าอะไรนะพอเข้าถึงนั้นแล้วจำกัดประตูปิดตึ๊กนะใครมาอะไรนั่นอะไรนะจำกัดจำเสียก็แล้วอยู่อย่างนั้นเพราะตอนประมาณห้าโมงเย็นแล้วว่าก็ออกออก
ออกไปประตูบางทีก็ออกนอกประตูไปบ้างเล็กน้อยออกไปดูแล้วดูนี้แล้วกลับเข้ามาดูความเรียบร้อยถ้าใครมาเส้นผ่านเอาแล้วนะถ้าหลวงตาบัวไปเจอแล้วยังไงป่าราบไปเลยไม่มีใครจะทนอยู่ได้หลวงตาเอาจริงนะมาอะไรถามเลยไม่ผมก็ไกลเลยเพราะถ้าบอกโดนบอกดีทั้งอาปากแล้วแสดงว่าไม่ประสาทไล่เดียวนั่นเลยเข้าใจไหมถ้ามามีเหตุผลถ้ามาอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าควรเปิดก็เปิดให้เข้าส่วนมากไม่ได้เปิดถ้าหากจะเปิดควรจะเปิดให้เข้าเอาเข้ามีเหตุผลตรงไกลพอควรจะเข้าส่วนหน้ามันมาจากเที่ยวเพ่นพ่านเราจึงได้ดุเรื่อยพระท่านรักษาข้าววัดปฏิวัติสองชาติท่านรักษาอยู่มาทำลายทำไมทั้งวัดท่านรักษาทั้งนั้นท่านไม่ได้ทำลายเรามาส่วนมากมาจะว่าทำลายโดยไม่มีเจตนาก็ตามมาตามนิสัยทำลายตัวเองอยู่เป็นประจำแล้วออกมาวัดนี่ก็จะมาทำลายวัดโดยไม่มีเจตนาก็จะมาเพ่นพ่านไปฟันให้ขวางหูของตานั่นแหละที่ดุเพราะเห็นนั่นนะเพราะผู้หนึ่งรักษาอยู่ผู้หนึ่งไม่รักษามาทำลายมันก็ขวางกันที่กับผู้รักษาดูเอาดูเอาภายในในวัดอีกแค่วัวตัวการไม่อยู่แบบนี้นอกวัดที่จะค้นจะเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องคารวะแค่วัวตัวการไปแบบนั้นที่ในวัดแค่วัวตัวการไปแบบนี้เป็นชั้นๆไปแล้วในวัดวิ่งกว่านั้นอีกแค่วัวตัวการมากกว่านั้นเป็นขั้นๆกันขั้นไปเลยมาสร้างจังหวะเลยตามเลยวะนี่พอแล้วนะเสร็จแล้วจ่ายพอแล้วมีอะไรวะเดือยนี่สองวันวันนี้เดือยมากนะเดินไปไหนมาไหนก็จะไม่ไหวละเดือยอ่อนลงอ่อนลงทุกวันนะเดี๋ยวนี้เสร็จแล้วละให้พรอิทิตังปฏิตังตุมหังทิบุเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรโตสังกัปปาจันโทปันนะระโสยัถาวินโชติระโสยัถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิสนิจังพุทธาปัจจายโนยัตตาโรธัมมาวาทาติอายุวโรสุขังภาลาเอาละที่หยุดเลิกได้แล้วโทษปวดขาโทษปวดขาไอ้ฟ้าสองสวยตัวนี้อ่ะกับตัวหนึ่งเป็นเพื่อนกันอยู่ในครัวก็ไม่เคยมีใครตีเขาไม่เคยมีใครตีเขาคือวันนั้นเขามาหยอกกันสองตัวคู่มันตัวไหนไม่รู้คู่มันมาเล่นกันไปเล่นกันมาหยอกกันคงทะเลาะกันดีทะเลาะกันว่าวิ่งว่าวิ่งเสียกันไม่เลียวเราใส่เปี้ยงสองตัวโอ้ยวิ่งไปแล้วไปบอกมองออกมาหาเราเนี่ยเขาไม่เคยถูกเที่ยงถูกตีแต่วันนั้นเขาหยอกกันแรงว่าวิ่งใส่การจะการกันไม่เดียวเลยพวกว่าเดียวใส่เปี้ยงเลยวิ่งป่าลาบไปบอกอยู่โน่นแล้วบอกว่าก็ตีหัวโน่นเด็กตีเป็นกงว่าเอามาไอ้สุโยโคตรมาไม่เดียวกูยังไม่ขาดบอกตั้งแต่ระวังไม่หยอกกันแรงนะเนี่ยดูสิเจ้าขอท่าไปละเนี่ยเป็นรูปใหญ่พวกหมาน้อยเท่าไหร่หมาน้อยมีรูปใหญ่เป็นรูปไปแล้วสิ่งเดียวแล้วได้ทั้งเวลาเลยเออสี่แล้ว
ความดีให้ทานสร้างกุศลก็สู่ใจสมบัติจะพอเข้าของประดับไฟรอบธรรมะบุญกุศลประดับใจและประดับออกมาภายนอกอีกด้วยแล้วก็